เสด็จพระเวทดำชลาลัยทรงรัตนกิมานชัยทำนองการร้องให้จังหวะแก่ฝีพายในการพายเรือพระราชพิธีในขบวนพยุหยาตราทางชลมารคสร้างความพร้อมเพรียงเป็นระเบียบสง่างามและมีกำลังฮึกเหิมไม่เหน็ดเหนื่อยง่ายบ่งบอกถึงเอกลักษณ์และมนต์เสน่ห์ของการเห่เรือบทเห่เรือที่ใช้เห่เรือขบวนหลวงในปัจจุบันนี้เอาบทเห่เรือเล่นของเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรที่ทรงพระนิพนธ์เมื่อตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาและเพิ่งเอามาใช้ในรัชสมัยรัชกาลที่4ธรรมชาติของการพายเรือเนี่ยมันเหนื่อยเมื่อมันเหนื่อยพนักงานพายก็ต้องหาวิธีทำไงมันจะไม่เหนื่อยวิธีหนึ่งก็คือร้องเพลงแล้วมันไม่ใช่คนเดียวมันหลายคนเนี่ยมันก็ยิ่งสนุกมันก็บรรเทาความเหนื่อยเขาก็จับเอาโอ้ยการร้องเพลงในเวลาที่พายเรือไปนี่เองอ่ะคือการเห่เรือก็เอามาเห่ทีนี้พอเอามาเห่จริงๆเนี่ยผู้รู้ท่านก็เริ่มกำหนดว่าถ้าเป็นเห่เรือพิธีต้องมีแบบแผนถึงเรียกว่าเห่เรือหลวงชาวบ้านจะเอานี่ไปเห่ก็ไม่ได้นะเฮ้ยเป็นการบังอาจที่มันเป็นของหลวงชาวบ้านก็ต้องคิดคำเห่ทำนองเห่ของตัวขึ้นมาเรียกเห่เรือเล่นถ้าจริงเห่เรือเล่นนี่ก็มีมาก่อนใครนึกอะไรออกก็ร้องไปห้าให้ที่เอามาแต่งเป็นเพลงก็มีใช่ไหมนั่นคือลักษณะของเห่เรือเล่นคือเห่เรือของชาวบ้านส่วนเห่เรือหลวงนี่คือเห่ในกระบวนพยุหยาตราบทเห่เรือสมัยอยุธยาที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเหลือตกทอดมาถึงปัจจุบันมีเพียง2เรื่องคือบทเห่เรื่องชมพยุหยาตราทางชลมารคและบทเห่เรื่องกากีซึ่งสมเด็จเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรทรงพระนิพนธ์บทเห่เรื่องชมพยุหยาตราทางชลมารคนั้นเริ่มเรื่องกล่าวถึงการเสด็จพระราชดำเนินทางชลมารคความว่าพระเสด็จโดยแดนชนทรงเรือต้นงามเฉิดฉายต่อจากนั้นจึงชมขบวนเรือต่อด้วยชมปลาชมไม้ชมนกเป็นทำนองนิราศบทเห่เรือกากีมีลักษณะเป็นกลอนสังวาสนำเรื่องพระยาคุดลักนางกากีมานำบทสันนิษฐานว่าจะใช้บทเหนี้เฉพาะเวลาทรงเรือประพาสเป็นการส่วนพระองค์ต่อมาสมัยรัตนโกสินทร์มีบทเหเรือที่ไพเราะได้รับความนิยมกล่าวขวัญถึงเสมอคือบทเหเรือชมเครื่องขาวหวานที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่2ทรงพระราชนิพนธ์การเอื้อนการผ่อนลมหายใจเรือชื่อกิ่งแก้วเนี่ยถ้ากิ่งแล้วก็ไปหายใจแล้วก็แก้วเนี่ยมันก็จะเป็นลำเดียวกันกิ่งแก้วกิ่งแก้วมันก็เหมือนกับเรือกิ่งกับเรือแก้วการหายใจเนี่ยเฮ้เออจริงๆอ่ะทหารเรือเนี่ยเขามีทักษะดีอยู่แล้วแล้วเขาก็เหตุมาดีอยู่แล้วผมเพียงแต่แนะนำเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแหละเพราะว่าการเหของทหารเรือมันเกี่ยวกับการฝีพายด้วยเขาว่าจะเหเนี่ยจะช้าจะเร็วเนี่ยขึ้นอยู่กับกระแสน้ำอะไรต่างๆนั้นมันก็เป็นการยากสำหรับคนเหเลยนั่นแหละในส่วนของการเตรียมงานของกองทัพเรือเนี่ยกับก็มีส่วนที่สำคัญก็คือในเรื่องของการเตรียมคนกับในเรื่องการเตรียมเรือและก็ในเรื่องของการฝึกซ้อมเรือเป็นส่วนสำคัญในการจัดการพระราชพิธีในครั้งนี้เรือที่กองทัพเรือได้ทำเรื่องกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตจำนวน52ลำใน52ลำเนี่ยจะประกอบด้วยเรือพระที่นั่ง4ลำเรือรูปสัตว์10ลำที่เหลือก็เป็นเรือส่วนประกอบอื่นเช่นเรือดั้งเรือแซงเรือตำรวจเรือที่เป็นส่วนบังคับบัญชาเช่นเรืออีเหลืองแตงโมเรือเสือและอีกจำนวน38ลำสำหรับการฝึกครูฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีถือเป็นขั้นตอนสำคัญขั้นตอนแรกของการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีต่างๆโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องจากก่อนการเชิญเรือราชพิธีลงจากคานเพื่อทำการฝึกซ้อมฝีพายในน้ำต้องประกอบพิธีบวงสรวงเรือครูฝึกฝีพายเรือพระราชพิธีโดยใช้เรือรุ้งประสานสายและเรือเหลืองใหญ่ซึ่งเป็นเรือฝึกครูฝึกฝีพายประกอบด้วย
การฝึกครูฝึกฝีพายการฝึกนายเรือและการฝึกนายท้ายเพื่อให้กำลังพลที่เป็นฝีพายประจำเรือพระราชพิธีมีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการพายและการปฏิบัติต่างๆเป็นไปในทิศทางเดียวกันขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567การแต่งบทเหเรือมีจำนวน4บทโดยพลเรือตรีทองย้อยแสงสินชัยประกอบด้วยพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาจำนวน1บทพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินจำนวน3บทเนื้อหาการชมเรือเนี่ยจะเหมือนเดิมเพราะว่าเราไม่สามารถจะไปชมให้เป็นอย่างอื่นได้เหมือนกับที่แต่งตั้งแต่ครั้งแรกปี39แต่ว่าจะปรับให้มันเข้ากันคำนู้นคำนี้คำนั้นราชการปัจจุบันเนี่ยปิดทองหลังองค์พระนี่คนส่วนใหญ่ไม่รู้นะถ้าพูดภาษาเราอะนะบุคลิกของแต่ละพระองค์เนี่ยไม่เหมือนกันบุคลิกของพระองค์เนี่ยท่านทำแล้วท่านไม่ได้บอกเมื่อจะพูดสรรเสริญพระบารมีก็จะต้องสอดเรื่องพวกนี้เข้าไปส่วนชมเรือชมเมืองแล้วก็บุญกฐินเนี่ยเนื้อหาจะคล้ายคลึงกันแต่แทรกเสริมให้เป็นปัจจุบันอีกหนึ่งความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่ได้สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นคือการจัดทำพวงมาลัยคล้องเรือพระราชพิธีกองทัพเรือได้มอบหมายให้โรงเรียนสตรีวัดประคังจัดทำดอกไม้ประดับเรือพระที่นั่งทั้ง4ลำคือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงและเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่16แล้วเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนเราและพวกเราก็เฝ้ารอนอกจากเราตื่นเต้นที่จะได้เป็นบริเวณที่เราจะต้องรับเสด็จแล้วเนี่ยก็ยังมีโอกาสได้ถวายงานในส่วนของพวงมาลัยของคอเรือที่เราทำมาอย่างยาวนานสิ่งเหล่านี้เนี่ยทั้งคุณครูทั้งนักเรียนเองต่างก็ตื่นเต้นและอยากจะมีส่วนร่วมโดยเรือพระที่นั่งแต่ละลำประกอบด้วยพวงมาลัยคล้องคอเรือเครื่องแขวนประดับพวงมาลัยในส่วนหน้าเรือเครื่องแขวนบุษบกเครื่องแขวนราชบัลลังก์กัญญาซึ่งเรือพระที่นั่งมีรูปทรงลักษณะที่แตกต่างกันไปโดยทุกชิ้นจะใช้วิธีเย็บด้วยมือที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลการจัดทำพวงมาลัยคล้องคอเรือพระที่นั่งในพิธีกฐินพระราชทานในปีนี้นะคะเราก็จะดูแลในส่วนของตัวพวงมาลัยคอเรืออุบะคอเรือและก็ตัวบุษบกบรรลังนะคะก็จะมีทั้งนักเรียนครูศิษย์เก่าและก็เครือข่ายผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำค่ะการทำพวงมาลัยในครั้งนี้โรงเรียนได้จัดทำดอกไม้ประดับเรือพระที่นั่งทั้ง4ลำรวมทั้งหมด12ชิ้นโดยทำเป็นรูปแบบโครงดาวโยงสาย6สาย100อุบะเป็นหน้าช้างมีพวงดอกไม้ห้อยมุมทั้ง6มุมตรงกลางจะมีวงกลมเป็นพวงดอกไม้มีอุบะเป็นลักษณะอุบะแขกตรงกลางห้อยออกมาอีกระดับหนึ่งโดยสีที่เลือกคือสีเหลืองและสีแดงมีความหมายว่าสีแดงคือแสดงความหมายถึงชาติสีเหลืองคือสีประจำวันพระราชสมภพของรัชกาลที่10และเมื่อเล่นกลางแม่น้ำทั้ง4ลำจะแตกต่างกันเช่นเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์หัวเรือจะสวยเชิดคอเป็นระหงและเป็นเรือขนาดใหญ่ส่วนเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชหัวเรือไม่ยาวทั้งมีปืนอยู่ต้องทำให้เครื่องแขวนสั้นเพื่อไม่ให้ห้อยยาวไประน้ำและเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงที่เป็นเรือลำเล็กต้องทำขนาดให้ย่อเล็กลงมาคือเป็นเกียรติกับโรงเรียนเราด้วยในการทำพวงมาลัยที่ถวายในหลวงค่ะเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราชาวโรงเรียนสตรีวัลคันครับเกิดมาชีวิตหนึ่งได้ทำงานนี้เนี่ยบอกว่าคุ้มผมรู้สึกภูมิใจเป็นที่สุดก็เป็นวาสนาครั้งหนึ่งในชีวิตชาวไทยและชาวโลกจะได้ชื่นชมความงดงามน่าอัศจรรย์บนผืนแม่น้ำเจ้าพระยาในการเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารในวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมที่จะถึงนี้กลุ่มบริษัทเครือสหพัฒน์